โดยพฤติกรรมของแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันเป็นการเอาเงินคนท้ายไปจ่ายคนต้นพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยสุดท้ายเมื่อเราตัดวงจรเนี่ยยังไงเงินก็ได้ไม่ครบคือส่วนใหญ่เนี่ยพล็อตเรื่องที่ประชาชนเชื่อเนี่ยมันค่อนข้างจะมีเรื่องจริงที่อยู่ในต่างประเทศบางอย่างเนี่ยชื่ออาจจะถูกที่ต่างประเทศแต่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยก็มีเรื่องการลงทุนเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีนะครับอะไรที่มีการร่วมลงทุนและเสนอผลตอบแทนที่สูงมากๆเนี่ยคือต้องคิดใช่ไหมฮะถ้าผลตอบแทนสูงแสดงว่าการประกอบธุรกิจต้องมีโอกาสสร้างรายได้ได้สูงอ่ะนะครับมันก็สามารถจะดูโดยเซนส์ได้อยู่แล้วว่าธุรกิจแบบนี้มันควรจะมีรายได้ขนาดนั้นไหมเรื่องเทคโนโลยีที่มันค่อนข้างจะเวอร์วายตอนนี้นะครับบางทีก็ไปเอาเรื่องหรือว่าลักษณะที่คล้ายๆกับต่างประเทศซึ่งเขาชอบด้วยกฎหมายแล้วมาหลอกโดยบิดข้อเท็จจริงบิดพฤติกรรมนิดนึงกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ไปก็เยอะคือส่วนใหญ่เนี่ยพล็อตเรื่องที่ประชาชนเชื่อเนี่ยมันค่อนข้างจะมีเรื่องจริงที่อยู่ในต่างประเทศเช่นการเทรดเงินตราระหว่างประเทศการเทรดสินทรัพย์ดิจิตอลอะไรพวกนี้มันก็มีคนทั่วไปก็เห็นอยู่ว่าต่างประเทศทำได้จริงเพียงแต่ว่าพอเข้ามาทำในบ้านเราเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงว่าไม่มีความรู้ไม่เป็นไรเอาเงินมาฝากสิเดี๋ยวลงให้ผลตอบแทนให้เดือนละเท่านั้นเท่านี้นะไม่เหนื่อยฝากตังค์แล้วได้เงินเลยซึ่งอาจจะเอาไปเทรดจริงหรือไม่จริงหรือว่าเอาเงินคนท้ายมาจ่ายคนต้นแล้วก็ปกติเนี่ยการเทรดเงินตราต่างประเทศเนี่ยตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยเขากำหนดอยู่แล้วว่าต้องได้รับอนุญาตก่อนนะครับโบรกเกอร์ที่เป็นโบรกเกอร์ที่มาจากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายนี้อยู่แล้วบางอย่างที่ผมเรียนนะครับบางอย่างเนี่ยชื่ออาจจะถูกที่ต่างประเทศแต่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยก็มีส่วนใหญ่ที่หลายๆท่านเนี่ยมีความรู้ด้วยนะครับที่ว่าตกไปเป็นเหยื่อเนี่ยเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ต่างประเทศมีก็เยอะนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าต้องศึกษาแล้วก็ตรวจสอบกับหน่วยงานที่ควบคุมกำกับเช่นถ้าเป็นกรณีของสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยก็ต้องไปดูหน่วยงานเช่นกลต.นะครับว่าท่านได้รับอนุญาตไหมทำตามเงื่อนไขที่รับอนุญาตหรือเปล่าไอ้ผลิตภัณฑ์ที่เสนอมาเนี่ยมันใช่ตามที่ขออนุญาตไหมผมมองว่าบางทีด้วยความที่ท่านประกอบอาชีพที่เป็นเรื่องของการอยู่กับสื่อสาธารณะนะครับบางครั้งเนี่ยพอคนติดต่อโฆษณาเนี่ยท่านก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ตรวจสอบถี่ถ้วนนักก็อาจจะตกเข้าไปเป็นเหยื่อของคนร้ายโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการก็มีหรือบางท่านอาจจะรู้แล้วก็เข้าไปร่วมกับเขาก็มีแต่สำหรับหลายๆท่านที่เป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคมนะครับแล้วก็ถูกเชิญชวนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ว่าจะไปเป็นร่วมกิจกรรมอะไรก็ตามนะครับก็ขอให้ตรวจสอบกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพยายามเตือนพี่น้องประชาชนว่าให้ติดตามข่าวสารนะครับในเว็บไซต์กรมเองก็มีข้อมูลพวกนี้อยู่พอสมควรนะครับแล้วเราก็พยายามจะสื่อสารทางสังคมอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็บอกว่าต้องรู้เท่าทันนะครับตอนนี้ภัยที่อันตรายจริงๆก็จะมี2เรื่องแหละที่ผมเห็นนะ1คือ call center เรารู้กันอยู่กับ2ก็คือภัยเรื่องแชร์ลูกโซ่นี่แหละนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเนี่ยก็พลาดก็เยอะนะครับโดยพฤติกรรมของแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันเป็นการเอาเงินคนท้ายไปจ่ายคนต้นพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยสุดท้ายเมื่อเราตัดวงจรเนี่ยยังไงเงินก็ได้ไม่ครบถูกไหมครับเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีการกระจายไปในระบบหมดแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องดูแลผู้สูงอายุดีๆนะครับเรื่องการถอนเงินการเอาเงินไปลงทุนหรือทำอะไรเนี่ยนะครับ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้